คุณปรเมศเขาต้องการให้คุณปิ่นได้รับตำแหน่งประธานบริษัทครับการเลือกประธานบริษัทคนใหม่จะถูกเลื่อนออกไปก่อนเพื่อให้คุณปิ่นได้พิสูจน์ตัวเองว่าคุณปิ่นก็เหมาะที่จะเป็นประธานบริษัทคนใหม่เหมือนกันคุณสุวรรณคะรัตตาพูดแบบนี้ดีกว่าค่ะคือสำหรับปิ่นแล้วเนี่ยรัตตาว่ายังไม่มีประสบการณ์คงไม่สามารถเป็นผู้บริหารได้แต่ถ้าเป็นจิเนี่ยจิน่าจะมีคุณสมบัติมากกว่านะคะเพราะว่าทำงานกับคุณปรเมศมานานคืออย่างนี้เรื่องประสบการณ์ก็ส่วนหนึ่งนะแต่แนวคิดใหม่ๆของเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันก็สำคัญไอ้คนอายุอย่างเราเนี่ยควรจะเปิดใจเรียนรู้จากเด็กบ้างนะถ้าหมดแต่คิดว่าตัวเองฉลาดเนี่ยจากความฉลาดอาจจะกลายเป็นความล้าหลังไม่รู้ตัวความคิดคุณลุงนี่เจ๋งไปเลยนะคะยังไงขอบคุณมากนะคะที่เชื่อใจปิ่นปิ่นจะไม่ทำให้คุณลุงผิดหวังเลยค่ะไม่ต้องทำอะไรคุณลุงหรอกทำเพื่อพ่อหนูนั่นแหละว่าจะทำยังไงให้คุณลุงสวัสดิ์ให้โอกาสฉันแต่พอมาคุยกันจริงๆแล้วอะคุณลุงใจกว้างกว่าที่ฉันคิดมากเลยคุณท่านคงกำลังช่วยคุณปิ่นอยู่นะครับเธอน่ะเหรอลูกน้องคนสนิทของปรเมศใช่ครับผมทำงานให้คุณปรเมศเขาอย่างลับๆอะครับเรื่องนี้แม้แต่คุณละตาคุณจิรันก็ไม่รู้ครับผมตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะครับเป็นความจริงทั้งหมดครับแล้วเธอต้องการอะไรสองไม่ใช่ผมที่ต้องการครับคุณปรเมศเขาต้องการให้คุณปิ่นได้รับตำแหน่งประธานบริษัทครับมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของปิ่นเองนะผมคงช่วยอะไรไม่ได้หรอกคุณวายุครับผมรบกวนขอคุยกับคุณสุวัฒน์เป็นการส่วนตัวคุณสุวัฒน์ครับบางทีคนเก่งเนี่ยก็ต้องการโอกาสนะครับแล้วก็คนที่สนับสนุนอ้อเหมือนลูกชายคุณสุวัฒน์เนี่ยครับที่พอเขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันคุณสุวัฒน์ก็ทำทุกอย่างเพื่อที่จะปกปิดเรื่องนี้เรามีบอกกับเธอเรื่องนี้ด้วยเหรอเธอจะเอาเรื่องนี้มาขู่ฉันได้ไงคุณปรเมศเขาไม่อยากจะทำแบบนี้หรอกครับแต่หัวอกคนเป็นพ่อที่เขาก็อาจจะต้องทำเรื่องสกปรกเพื่อที่จะปกป้องลูกครับแต่ไม่ว่าคุณสุวัฒน์จะยอมด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยคุณปิ่นก็ต้องใช้โอกาสนี้ที่ได้มาให้เต็มที่นะครับรักษาบริษัทของคุณท่านไว้ให้ได้จะเป็นคนที่ไม่ทำให้เธอเสียใจละครชีวิตภาค2ดูสดและดูย้อนหลังออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียวจะไม่ให้วันนี้เธอต้องผิดหวังน้ำตาที่เคยเสียไปฉันจะชดใช้ด้วยหัวใจทั้งชีวิตที่เหลือฉันมีเท่าไร